เปิดความรวยพร้อยชวพรเพื่อนสนิทชมพู่แท้จริงเป็นใครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ใครหลายคนให้ความสนใจเนื่องจากเธอเป็นเพื่อนสนิทของซุปตาของเมืองไทยอย่างชมพู่อารยาที่ใครหลายคนให้ความสนใจมากนั่นคือพร้อยชวพรลาวพงษ์ชนะที่ในวงการแฟชั่นบ้านเรามีทั้งดาราและเซเลบมากมายที่เป็นผู้นำเทรนด์ไม่ว่าจะแต่งตัวอะไรใช้ไอเทมชิ้นไหนคนก็พร้อมจะแต่งตามเป็นว่าเล่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของพร้อยชวพรแฟชั่นไอคอนที่น่าจับตามองสุดๆด้วยการแต่งตัวที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครทำให้ขึ้นแท่นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ที่สาวๆต้องติดตามแต่สำหรับใครที่ยังสงสัยว่าพร้อยชวพรคือใครตามไปทำความรู้จักพร้อมส่องลุคชิคๆของเธอกันเลยโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักประวัติพร้อยชวพรลาวพงษ์ชนะเธอเป็นเซเลบริตี้สาวสุดแซ่บบุตรคนเล็กของปรีชาลาวพงษ์ชนะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นที่ชื่อว่า PS Material ซึ่งหลายคนที่ได้ติดตามสาวพร้อยจะเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทชมพู่อารยาซุปตาคนดังและยังเป็นคนพิเศษของกัปตันชลธรอีกด้วยแม้จะอายุห่างกันถึง13ปีแต่ความรักของนักแสดงวัยรุ่นกับไฮโซสาวรุ่นพี่ก็ไปกันได้ดีมากๆแม้นานทีจะมีภาพคู่ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวแต่ทุกครั้งที่โพสต์ลงก็ตอกย้ำความสวีทแบบตัวติดกันของทั้งคู่ได้เสมอโดยต้องบอกเลยว่าถ้าจะพูดถึงตัวตึงแห่งวงการแฟชั่นเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงซุปตาสาวชมพู่อารยากับน้องสาวคนสนิทพลอยชวพรเพราะทั้งคู่ไปสุดเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวมากไม่ว่าจะลุคไหนก็มีความโดดเด่นสะดุดตาทั้งสีสันและดีไซน์บวกกับท่าโพสสุดเก๋ของสองนางแบบบอกเลยว่าบางทุกครั้งที่มาเจอกันโดยก่อนหน้านี้ชมพู่และพลอยมีนัดช้อปปิ้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันแน่นอนว่าสองสาวเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับกันแบบจัดหนักจัดเต็มถ่ายแฟกเพราะสาวพลอยนั้นจะมีของเล่นของขวัญมาให้หลานๆตลอดแถมยังคอยดูแลเด็กๆหลายครั้งตอนที่แม่ชมพู่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศ